นนั้นแหละดึงแขนออกไปดึงแขนออกไปเจ้าเอาขาออกไปอีกนิดนึงใช่ขาขาสิได้จะไปทำเยี่ยงนี้จะดีหรือขอรับก็ต้องดีสิเพราะช่างโยคะเนี่ยช่วยยืดเส้นยืดสายทำให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนดีแถมยังช่วยฝึกสมาธิอีกด้วยนะแต่ทำแบบนี้ได้จะงามเหมือนคุณอ่อนไหมเจ้าคะถามอะไรไอ้แกโอ้ยเอ้ยงามขึ้นมาตาท่านตาเลยทีเดียวเชียวโอ้ยไหวมาแบบนี้ยืดตัวตรงเบี่ยงตัวมาด้านหน้าแล้วพนมมือคุณแม่ดูกระไรอยู่หรือครับแม่อ่อนนั่นไงแม่จันนี่อยู่ก็ได้แม่อ่อนนี่แหละช่วยแม่ดูแลปกครองเบาไพร่ถึงวิธีจักประหลาดไปเสียหน่อยแต่พวกเบาไพร่ก็ดูรักและเชื่อฟังหล่อนดีตั้งแต่ไปเป็นคุณข้าหลวงเนี่ยงานบ้านงานเรือนกิริยาท่าทางค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยโอ้คุณหลวงจะไปทำงานแล้วเหรอเจ้าคะคุณออนตะโกนเยี่ยงนั้นได้เยี่ยงไรเจ้าคะมีงามนะเจ้าคะดูชมยังไม่ทันขาดคำนี่ถ้าคุณแช่มมาเห็นนะคงได้ลมจับแต่รู้ว่าเพราะไม่อ่อนเป็นเยี่ยงนี้ไม่ใช่หรือครับใครๆถึงได้เอ็นดูหล่อนนะก็คงจะเป็นเยี่ยงนั้นขัดให้มันสวยๆให้เงาหน่อยแม่ชุ่มควบคุมเอาไว้นะเจ้าค่ะนี่แม่ออนยังไม่ออกมาจากห้องอีกหรือครับไหนว่าต้องไปสอนหนังสือข้าหลวงในวังแต่เช้าคุณออนออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าค่ะไปได้เยี่ยงไรหม่อมทศมาที่เรือนแต่เช้าแม่ออนก็เลยขอให้ทางนั้นไปส่งที่ในวังแล้วคุณแม่ก็อนุญาตให้ไปหรือครับแล้วจะให้แม่ห้ามด้วยเหตุอันใดแล้วแม่ออนก็มีแม่แก้วไปด้วยคุณแม่จะมาถือศีลที่วัดกี่วันครับสัก 2-3 วันแม่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่คุณหลวงหายป่วยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสักทีพอแม่ออนบอกว่าจะไปค้างที่ในวังแม่ก็คิดว่ามาเสียเลยดีกว่าก่อนหน้านี้จะปล่อยให้คุณหลวงอยู่กับแม่ออนที่เรือนกัน2 คนก็มิงามผู้คนจักนินทาวได้